ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณชนนัยมีชัยและดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะและคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและผมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอนไลฟ์เข้ามาได้ด้วยครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมทุกที่ทั่วไทยไปส่งวาดก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราทีมงานทุกคนนะคะคุณชนนัยดิฉันเองคุณสรรสนีแสวงศรีก็ไปให้การต้อนรับนะคะแขกที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนี่สนุกสนานกันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าการฟังบรรยายในพื้นที่นะคะครับผมเดี๋ยวมีภาพกิจกรรมมาออกเป็นเทปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับเอาไว้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้ส่วนทั้งหมดจากทั่วภาควันนี้มีตัวอย่างอะไรไหมให้คุณผู้ชมดูกันบ้างไปดูตัวอย่างก่อนเลยครับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้ความรู้และเวลาว่างปลูกมะเขือเทศพันธุ์ต่างประเทศขายดีช่วงหน้าหนาวสรรสนีแสวงศรีพาชมหนุ่มนครศรีธรรมราชเรียนจบก่อสร้างผันตัวมาเลี้ยงไก่ชนใต้เป็นอาชีพส่งขายต่างประเทศตลาดออนไลน์ผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ยอดพุ่งเพราะคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและพัฒนาช่องทางการขายสู่เวทีโลกคุณผู้ชมคะหลายๆท่านที่ผ่านวิกฤตชีวิตมานะคะก็จะทำให้วิธีการคิดหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเปลี่ยนไปเลยนะคะอย่างเช่นหญิงคนหนึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะป่วยเป็นมะเร็งนะคะพอรักษาจนหายเป็นปกติแล้วนะคะวิธีคิดก็เปลี่ยนไปค่ะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองและวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองก็คือการปลูกผักเพื่อที่จะไว้บริโภคเองค่ะครับผมเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยขึ้นมาภายในรั้วบ้านของตัวเองนะครับปลูกเองดูแลเองทุกขั้นตอนมั่นใจได้แถมยังมีขายสร้างรายได้เข้าครอบครัวอีกด้วยครับหลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องผ่าตัดรักษาจนตอนนี้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ดีแล้วคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็แนวทางในการดูแลสุขภาพใหม่ทั้งหมดเลยครับก็เลยต้องเน้นเรื่องของอาหารการกินเป็นพิเศษซึ่งถ้าหากยังต้องซื้อกินโดยทั่วไปก็จะทำได้ยากคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าทดลองปลูกผักไว้กินเองครับโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งระบบด้วยความที่ชอบรับประทานผักอยู่แล้วด้วยครับเลยไปศึกษาวิชาการปลูกผักมาจากที่ต่างๆจนแน่ใจแล้วก็เลือกปลูกผักสลัดนะครับแล้วมาประยุกต์ในพื้นที่บ้านของตัวเองนี่เป็นประสบการณ์ตรงในการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของนางสาวนิสามณีชงชิดอายุ41ปีชาวบ้านบ้านซับสะดาวตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำเกษตรกรรมของตัวเองซึ่งมีอยู่6ไร่มาปลูกผักแล้วก็ทำพืชอื่นๆผสมผสานไปด้วยครับตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นการปลูกเพื่อขายนะคะเพราะว่าอยากจะปลูกเพื่อที่จะรับประทานเองด้วยเนื่องจากว่าการปลูกเองเราจะควบคุมการผลิตได้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงค่ะพอปลูกได้เห็นผลผลิตดีก็เลยปรับมาเพื่อที่จะทำเป็นอาชีพนะคะก็ไปเรียนรู้วิธีการปลูกมาค่ะในตอนแรกนี่ก็ปลูกพืชหลากหลายนะคะตอนหลังมาก็จะมีการเน้นที่การปลูกผักสลัดสำหรับผักสลัดเนี่ยก็เป็นผักยอดนิยมสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพนะคะก็เลยสามารถที่จะทำการตลาดได้ไม่ยากค่ะโดยจะมีแม่ค้าเนี่ยมารับเพื่อที่จะไปส่งขายต่ออยู่ที่ห้างค่ะเธอบอกว่ากิโลนึงเนี่ยถ้าหากว่าขายส่งก็จะให้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้บริโภคทั่วไปแบ่งขายก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทค่ะได้กินผักปลอดสารด้วยอะไรเงี้ยทำกินเองแล้วก็ได้ขายเราคือมีตลาดเนาะตอนนี้ก็คือมีตลาดมันก็ได้ขายได้ดีอยู่จ้ะเราขายตลาดยังไงครับตอนแรกอันนี้คือส่งโลละ80บาทค่ะส่งแม่ค้าโลละ80ส่งให้เขาเลยมาตลาดเราแต่ว่าขายปลีกคือตามบ้านที่เขามาซื้อเราก็ขายโลละ100แต่ว่าที่ส่งแม่ค้าไปเนี่ยคือโลละ80ก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดห้างก็มีใช่เขาก็ไปถึงห้างโลละ150อะไรล่าสุดนี้บรรดาเพื่อนบ้านก็สนใจหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์แบบส่งขายเหมือนกันอีกหลายรายด้วยกันก็ยินดีให้ความรู้กันไปครับแต่ผักสลัดนะครับคุณผู้ชมมันจะมีปัญหาเรื่องของการอ่อนไหวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างตอนนี้ฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีเชื้อรากันบ้างก็หาทางแก้ด้วยการเดี๋ยวจะขยับขยาย
สร้างโรงเรือนขึ้นมาแล้วก็ยกแปลงปลูกขึ้นมาอย่างจริงจังไปเลยครับไม่เกินสิ้นปีนี้โรงเรือนแล้วก็แปลงปลูกใหม่เสร็จแน่นอนครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เดือนหนึ่งก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทซึ่งก็เพียงพอนะคะต่างจังหวัดก็ค่าครองชีพไม่แพงมากนักค่ะครับไม่ได้มีแค่ผักอย่างเดียวพืชผลอื่นๆนะก็ปลูกเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปลูกมะเขือเทศกันบ้างคราวนี้คนปลูกเป็นระดับอาจารย์นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรอยู่แล้วมีทั้งความรู้นะครับรวมถึงมีเวลาว่างด้วยก็เลยหันมาทดลองปลูกมะเขือเทศเน้นเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศครับค่ะสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขามีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยก็จะต้องดูแลกันมากสักหน่อยนึงนะคะแต่การดูแลก็ไม่ยากเกินกำลังค่ะเพราะว่ามีความรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะขายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเดือนนึงก็มีรายได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคุณธนนัยคะในการที่จะทำให้หลายๆคนที่มีเวลาอยู่แล้วแบ่งเวลามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าค่ะเพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยค่ะโดยจะใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนไปทำงานค่ะการทำงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสำหรับอาจารย์ท่านนี้ก็คือนายธวัชชินราศีนะคะโดยในช่วงแรกก่อนที่จะมาปลูกพืชแบบนี้นั่นก็คือมะเขือเทศเนี่ยอาจารย์ได้ปลูกเมลอนก่อนค่ะแต่ว่าในช่วงของการปลูกเมลอนมันต้องมีการพักระยะนะคะเพื่อที่จะเป็นการตัดวงจรของโรคก็เลยหันมาเพื่อที่จะปลูกมะเขือเทศค่ะโดยคิดว่าการปลูกมะเขือเทศก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยมะเขือเทศมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมลอนซึ่งก็จะทำให้การตลาดได้ไม่ยากนะคะนอกจากนี้แล้วการปลูกมะเขือเทศก็ยังสามารถที่จะควบคุมการผลิตได้ง่ายเพราะว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนนะคะและต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ค่ะโดยใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนไปทำงานหลังจากนั้นก็ไปทำงานตามปกติตกเย็นก็มาดูแลค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโรงเรือนในการปลูกมะเขือเทศอยู่ประมาณ6โรงค่ะครับผมการปลูกมะเขือเทศของอาจารย์เน้นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมีหลากหลายอย่างพันธุ์กรีนซันเชอร์รี่ซันช็อกโกแลตนะครับและสายพันธุ์ต่างประเทศแบบนี้คุณผู้ชมราคามันจะได้สูงกว่าพวกพันธุ์ในประเทศถึง4เท่าด้วยกันส่วนการปลูกมะเขือเทศข้อดีอีกอย่างคือมันไม่ดูดแร่ธาตุพาเนดินมากเหมือนกับการปลูกเมลอนนะครับแต่ก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ดินต้องปรุงให้ดีเลยครับแต่ว่าที่ผมปลูกนี้มันจะเป็นตระกูลที่เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศเกือบทั้งนั้นเลยเนาะนะครับรอบนี้เป็นโซลาริโนเป็นหลักๆเมล็ดจากเนเธอร์แลนด์นะครับและรสชาติความทนร้อนดูเหมือนจะดีกว่าหลายตัวในเมืองไทยนะครับในช่วงที่ร้อนเขาก็สามารถติดผลได้ผมก็เลยหันมาลองตัวนี้ดูขั้นตอนในการปลูกขั้นตอนในการปลูกก็ไม่ยากครับเพราะเมล็ดนะครับเตรียมแปลงก่อนที่จะปลูกแล้วก็เตรียมแปลงเป็นหัวใจสำคัญดินเป็นหัวใจสำคัญเนาะทางอาจารย์ธวัชบอกว่าในเรื่องของกำลังการผลิตกับเรื่องของปริมาณความต้องการแทบจะไม่พอเลยไม่สมดุลกันค่ะนั่นก็คือความต้องการของตลาดเนี่ยมันมีมากกว่ากำลังการผลิตด้วยซ้ำไปค่ะและสำหรับรูปแบบของการปลูกเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าก็จะต้องให้ความสำคัญกับการปรุงดินค่ะเพราะถ้าหากว่าปรุงดินได้ดีต้นก็จะแข็งแรงเมื่อต้นแข็งแรงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีและสามารถที่จะทนทานต่อโรคได้อีกด้วยค่ะครับอาจารย์บอกว่ามะเขือเทศพันธุ์พวกนี้คุณผู้ชมเก็บในตู้เย็นได้นาน1เดือนเลยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากหวานๆแบบนี้คือกินได้สดๆเลยครับความหวานเนี่ย10ถึง12ดิบเปรียบเทียบกับส้มโอพันธุ์ดีๆได้แบบนั้นเลยครับส่วนคุณสรรสนีแสวงศรีวันนี้จะพาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะพาไปพูดคุยกับหนุ่มรุ่นใหม่อายุแค่21ปีเท่านั้นนะคะหลังจากที่เรียนจบก่อสร้างมาก็ไม่ได้ไปทำงานตามวิชาชีพนะคะแต่เลี้ยงชีพของตัวเองด้วยความสนใจนั่นก็คือเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ชนใต้ค่ะครับและตอนนี้ส่งออกไปถึงแถบประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกเรานะครับอย่างกัมพูชาเวียดนามก็เริ่มส่งไปแล้วเพราะว่าชื่อเสียงของไก่ชนภาคใต้ของไทยนั้นโด่งดังไปแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันกับคุณสรรสนีแสวงศรีครับเพราะคุกคีกับการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่วัยเด็กทำให้นายเกรียงศักดิ์พรามโนหรือน้องนายวัย21ปีชาวตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหันมาเลี้ยงไก่ชนใต้ส่งขายต่างประเทศจนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ15ปีแม้ว่าจะเรียนจบทางด้านก่อสร้างมาก็ตามคือเมื่อก่อนอ่ะพ่อแกเป็นคนที่เลี้ยงไก่ชนอยู่แล้วด้วยพี่เมื่อก่อนจะเน้นชนมากกว่าพี่เมื่อเน้นชนตามสนามบ่อนชนไก่ประมาณนี้พี่ก
็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เริ่มเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่ใช่เมื่อก่อนเราจะเลี้ยงชนอย่างเดียวพี่จะไม่ได้เลี้ยงขายคุกเคลียไก่ชนมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆช่วยพ่อดูแลไก่เหรอเมื่อก่อนคือเราเด็กๆอ่ะพี่เราเป็นคนที่ชอบไก่ชนอยู่แล้วด้วยพี่ใจชอบอยู่แล้วด้วยพี่ก็เริ่มทุกครีเริ่มอะไรแบบนี้เชื่อเริ่มเลี้ยงเริ่มผสมบ้างอะไรบ้างแบบนี้พี่ใช่ครับก็ได้รู้แบบเกี่ยวกับการผสมบ้างเกี่ยวกับการเลี้ยงบ้างอะไรบ้างประมาณนี้พี่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าดิฉันเป็นแม่ไก่นะคะวันนี้พามาดูเรื่องของการขยายพันธุ์กันบ้างน้องนายขยายพันธุ์ยังไงบ้างไก่ของเราผมจะใช้ตัวผู้1ตัวพี่แล้วก็ตัวเมีย1ตัวเพื่อลดปัญหาการจิกไข่บ้างการคุ้ยเขี่ยรังบ้างประมาณนี้พี่เพื่อให้แม่ไก่ของเขาอ่ะคือไม่ได้จิกไข่ประมาณนี้พี่ให้อยู่กันเป็นคู่ๆใช่ครับพี่เพื่อจะรู้ว่าสายพันธุ์ของเขาลักษณะยังไงคือถ้าเขาใส่ตัวเมีย2ตัวเราจะจำไข่ของเขาไม่ได้พี่ประมาณนี้ผสมพันธุ์คิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยเหรอคะใช่พี่เราต้องผสมพันธุ์หลายๆอย่างพี่เพื่อต้องให้ต้องการของตลาดลูกค้าพี่เพื่อเนี้ยต้องให้ลูกค้าเขาเข้าถึงได้ง่ายพี่ประมาณนี้สำหรับแม่ไก่ที่ชอบจิกไข่นายก็จะนำมาฟักในตู้ฟักค่ะประมาณ 18-21 วันเพื่อให้ไข่ฟักเมื่อฟักเป็นตัวแล้วก็จะนำไปอนุบาลต่อ 2-3 เดือนก่อนจะปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งจะเน้นความสะอาดค่ะส่วนอาหารก็จะทำอาหารลดต้นทุนโดยการทำอาหารให้ไก่กินเองใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนกากมะพร้าวพี่เพื่อเอามาผสมกับข้าวแล้วก็อาหารแล้วก็ข้าวเปลือกพี่ประมาณนี้เพื่อจะผสมให้เขาได้กินประมาณนี้เลยพี่เขาเพื่อลดต้นทุนจากการที่เราใช้ต้นทุนที่สูงเมื่อก่อนนะพี่คือทำให้ต้นทุนของเราได้ต่ำลงเลยพี่ตอนนี้ลดลงมาเยอะเลยพี่เมื่อไก่ชนอายุครบ7เดือนก็จะนำมาเลี้ยงแบบขุนเพื่อเพิ่มน้ำหนักดูแลเป็นพิเศษเตรียมส่งขายคุณผู้ชมคะไก่ที่จะจับส่งขายเนี่ยก็จะต้องมีอายุประมาณ 7-8 เดือนขึ้นไปนะแล้วเขาก็จะมีการเอามาขังแยกดูแลเป็นแบบพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ต้องมาฉีดยาบำรุงบ้างต้องมาถ่ายพยาธิบ้างอะไรประมาณนี้พี่เพื่อให้ร่างกายเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะพี่และเห็นบอกว่าจะต้องมีไก่แบบที่เป็นที่ต้องการของตลาดมันจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างคะคือลักษณะคือหน้าตาต้องหล่อพี่หอนต้องใหญ่แบบนี้คือลักษณะภาคใต้เขาจะเรียกแบบไก่หอนสามเสียนบ้างหอนกวางบ้างหอนหงประมาณนี้ใช่คือหน้าตาต้องสวยรูปร่างต้องสวยประมาณนี้คือจะเป็นที่นิยมของฝั่งกัมพูชามากส่วนมากเขาจะเน้นไปทางสีขาวนะพี่นะอย่างนี้อย่างนี้ตัวแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่แบบนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 30,000 บาทพี่ตัวนี้ผมเป็น 30,000 ใช่พี่ตัวนี้คือเป็นพระเอกของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นตัวที่ฮามที่สุดในที่บ้านเลยพี่ตอนนี้7เดือนนะพี่เนี่ยรุ่นแบบประมาณนี้7เดือนพี่7เดือนถึงเอามาไว้นี่ใช่ครับพี่เพื่อเตรียมรอขายใช่ครับบำรุงดูแลขุนใช่ไหมใช่ครับเอามาขุนอาหารด้วยเอามาถ่ายพยาธิเอามาอัดร่างกายอะไรประมาณนี้เพื่อให้เขาร่างกายได้ดีขึ้นประมาณนี้จากน้ำหนักที่เขา2.8 กิโลเราเพิ่มน้ำหนักของเขาให้ได้ขึ้นประมาณถึง3 กิโลก็สามารถขายได้แล้วขายดีมากๆขายดีผลิตไม่ทันเลยเหรอผลิตไม่ทันพี่ตอนนี้คือผลิตไม่ทันแล้วทำไมของเราถึงขายดีนะคือหนึ่งเราเข้าถึงตลาดด้วยพี่ตลาดต้องการคือเราจะเน้นแบบที่เขาตลาดต้องการเยอะๆพี่คือหนึ่งลักษณะหอนแบบนี้คือเราชอบผลิตด้วยผลิตสายพันธุ์ด้วยอะไรประมาณนี้เขาเอาไปแล้วคือเขามีผลงานประมาณนี้พี่เขาจะกลับมาซื้อเราเยอะอีกราคาไก่ชนเริ่มต้นที่ 5,000 บาทขึ้นอยู่กับเกรดไก่ค่ะน้ำหนักอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมเน้นส่งออกต่างประเทศมีทั้งกัมพูชาและเวียดนามแต่ละปียอดขายก็หลายร้อยตัวเลยค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องนายก็คือคุณพ่อมนูนพรามโนที่คอยสนับสนุนและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้การเลี้ยงไก่ชนค่ะภูมิใจมากกับเด็กกับเมกี้ได้มาเมกี้ได้ตั้งตินกับลาวยากับไม่ทูบภูมิใจอย่างมากครับดีเพิ่มการเลี้ยงไก่มานานเลยซึ่งดีว่าคลุกคลีกับไก่มานานซึ่งรู้กันตามเราโดยไปกันครับกว่าจะเลี้ยงไก่ชนใต้ส่งขายประสบความสำเร็จแบบนี้น้องนายบอกว่าลองผิดลองถูกมาเยอะเคยล้มเหลวเกือบจนจะเลิกเลี้ยงแล้วค่ะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ
การตลาดก่อนขั้นตอนแรกคือลักษณะยังไงที่เขาต้องการเยอะที่สุดเขาชอบลักษณะแบบไหนที่เอาไปแล้วลูกค้าเขาชอบกลับมาซื้อเราอีกทำยังไงก็ได้ให้ไก่ของเรากลับไปถึงมือลูกค้าเขาสั่งเราเพิ่มมาจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น5ตัวประมาณนี้พี่ต้องขยันนะพี่ต้องศึกษาต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ต้องศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์บ้างต้องหลายๆอย่างอ่ะพี่กว่าจะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตอ่ะพี่ต้องผ่านอะไรมามากครับรู้สึกภูมิใจพี่กับสิ่งที่เราลงทุนไปพี่หายเหนื่อยเลยพี่จากการที่เราเมื่อก่อนที่เราลองผิดลองถูกมาเยอะพี่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจแล้วพี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เลือกทำในสิ่งที่รักใช้ความรู้นอกห้องเรียนจนสามารถสร้างอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวหากใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่ชนใต้เป็นอาชีพน้องนายก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำค่ะตอนนี้น้องนายก็เปิดเป็นลูกไล่ลูกฟาร์มด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นลูกฟาร์มก็คือรับไก่ชนไปเลี้ยงแล้วก็รับซื้อคืนก็ติดต่อไปได้นะคะที่น้องนายค่ะหมายเลขโทรศัพท์0803529242ค่ะครับพาคุณผู้ชมไปดูฝีมือการวาดรูประบายสีสวยๆของเด็กนักเรียนอยู่แค่ชั้นป .6 เท่านั้นนะครับแต่น้องเนี่ยวาดรูปแล้วก็ส่งขายทางออนไลน์ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาน้องทำรายได้เข้าบ้านไปแล้วหลักแสนบาทนะครับคุณผู้ชมด้วยความสามารถของน้องคนนี้นะคะก็เลยทำให้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรไปสอนให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งวิธีการสอนนี่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะเพราะว่าคนในวัยเดียวกันเขาก็จะสอนในรูปแบบคล้ายๆกันแล้วก็ทำให้มีการเปิดใจรับกันด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวิทยากรคนนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นป.6 เท่านั้นเองค่ะแต่ด้วยมีทักษะความสามารถในการวาดภาพสีน้ำก็เลยได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรสอนสีน้ำให้กับโรงเรียนที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคะภูมิพุทธาวาสค่ะโดยสอนให้กับนักเรียนชั้นป.1 ไปจนถึงชั้นป.6 ค่ะในคลาสนี้นะคะมีนักเรียนที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนสีน้ำทั้งหมด80คนด้วยกันค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมยกย่องจริงๆนะคะเพราะว่าครูเองเนี่ยถ้าหากว่าสอนเองเนี่ยบางทีเด็กเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าครูเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมากกว่าการที่จะวาดให้ได้เหมือนครูเป็นเรื่องยากนะคุณจันทร์นายแต่พอเชิญเด็กที่มีอายุไล่เลี่ยกันมาสอนมาถ่ายทอดให้การเปิดรับมันก็เป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้นนะคุณจันทร์นายครับคือเด็กๆตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 ก็สนุกไปด้วยที่มีรุ่นพี่แบบนี้มาสอนแล้วก็เป็นเด็กๆที่เขาสอนกันแบบนี้ด้วยนะครับเขาก็จะเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายอย่างตัวของน้องเองครับน้องออแกนก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มหัดวาดภาพมาตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนแรกคุณผู้ชมยังวาดไม่สวยนะแต่ว่าแม่สนับสนุนเลยนะครับพอเห็นว่าลูกเริ่มชอบทางนี้ส่งเรียนฝึกฝนอย่างจริงจังพอเริ่มวาดได้สวยงามเริ่มเปิดขายทางเพจปรากฏว่ามีลูกค้าต่างชาติเขาเห็นผลงานคุณผู้ชมแล้วเขาพึ่งด้วยว่าเป็นเด็กแค่ป.6 เท่านั้นเองทำไมถึงได้ใช้สีน้ำลงสีได้อย่างสวยแบบนี้เริ่มสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆช่วงปี2ปีที่ผ่านมาขายทางเพจได้เงินเข้าบ้านไปแล้วถึง 200,000 บาทด้วยกันและตอนนี้ก็ยังขายอยู่เรื่อยๆและการมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ก็มารับบทบาทเป็นครั้งแรกน้องเองก็ตื่นเต้นครับก็คือตอนแรกปกติตอนเด็กๆหนูจะชอบวาดรูปค่ะแต่ว่าไม่สวยแล้วก็แม่ให้ไปเรียนศิลปะค่ะแล้วก็ครูบอกว่ามีพรสวรรค์ค่ะแล้วแม่ก็เลยให้เรียนต่อมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ค่ะวาดชอบอะไรบ้างวาดได้เยอะเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกดีใจครับที่พี่เขามาสอนได้เรียนรู้ศิลปะและรักในศิลปะมากขึ้นครับแล้ววันนี้พี่เขาสอนวาดภาพอะไรคะวาดภาพแมวเกาะบนกิ่งไม้ค่ะแล้วเราได้รับการประเมินเป็นลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่1ครับการเรียนครั้งนี้คุณผู้ชมเด็กที่มาเรียนมีทั้งบางคนเขาก็มีพื้นฐานวาดภาพอยู่แล้วบางคนไม่มีพื้นฐานเลยแต่พอได้มาเรียนรู้พร้อมกันนะครับคนที่อาจจะไม่เคยชอบหรือว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนอาจจะได้ค้นพบความสามารถหรือว่าความชอบพรสวรรค์ของตัวเองในการเรียนแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับที่น้องเองทำงานแบบนี้เชี่ยวชาญเก่งอยู่แล้วได้ไปสอนน้องๆต่างโรงเรียนด้วยกันครับ
การวาดภาพเนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสมาธินะคะคุณจันนายเวลาที่เราวาดรูปเพลินๆเนี่ยเราลืมปัญหาลืมทุกอย่างไปเลยนะคะและถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเขามีสมาธิดีนะคะเขาก็น่าจะเรียนได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะครับพาคุณผู้ชมไปดูการขายผ้าไหมกันบ้างถ้าพูดถึงผ้าไหมแพรวาที่ถือเป็นสุดยอดเลยนะครับต้องไปที่บ้านพลของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้ผู้ประกอบการบอกว่ายอดขายแทบไม่ตกเลยเพราะว่าคุณภาพของเขาที่รักษากันมาอย่างยาวนานครับค่ะสำหรับผ้าไหมแพรวาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดเข้าไปพัฒนาตลาดออนไลน์ค่ะจนทำให้ตอนนี้นะคะตลาดผ้าไหมแพรวาเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เดือนหนึ่งในภาพรวมนะคะประมาณ 3-6 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเราไปในพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าร้านผ้าไหมแพรวาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณผู้ชมคุณชนานัยบรรยากาศก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคนเข้าคนออกไม่มากเนื่องจากว่าโควิด-19 ด้วยนะคะแต่ถ้าหากไปดูที่ความคึกคักของตลาดออนไลน์บอกเลยค่ะว่าในช่วงหลายปีมานี้ไม่เคยซบเซาเลยตรงกันข้ามค่ะคุณผู้ชมคะมีความคึกคักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสาเหตุเนื่องจากว่ามีการพัฒนาตลาดออนไลน์ค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะการค้าขายในพื้นที่บ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาเนี่ยมีผู้ค้าขนาดใหญ่อยู่8เจ้าด้วยกันค่ะแต่ละเจ้าก็จะมีลูกค้าเป็นของตัวเองนะคะมีข้อมูลมีตัวเลขสรุปออกมาน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณนายคุณผู้ชมคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีรายได้นะคะประมาณ 150,000 บาทและถ้าหากรวมทั้งการค้าขายหน้าร้านและออนไลน์รวมกันทั้งเดือนแล้วเนี่ยมีรายได้ประมาณ 3-6 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะครับอย่างหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดในครั้งนี้ก็คือนางสาวอุมาพรลามุนอายุ31ปีครับก็เล่าให้ฟังจริงๆที่บ้านครอบครัวเนี่ยมีพื้นฐานการทำงานเกษตรอยู่แล้วเป็นงานประจำแต่ว่าการทอผ้าไหมนะครับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาก็เลยคิดว่าอยากจะต่อยอดตรงนี้มองเรื่องของตลาดการขายก่อนเลยครับว่าไม่ได้เปิดขายแค่หน้าร้านเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสริมให้สินค้าอย่างผ้าไหมแพรวาคุณผู้ชมได้ถ่ายทอดออกไปให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นในวงกว้างมากขึ้นนะครับพอลองจับตลาดออนไลน์คุณผู้ชมส่งถึงลูกค้าได้ง่ายได้ไวทั่วถึงทุกกลุ่มยอดขายช่วงตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เลยไม่ตกลงเลยครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องบอกความจริงทุกอย่างกับลูกค้าว่าผ้าผืนนี้แน่นอนงานทอมือไม่มีผืนไหนที่ 100% เป๊ะดีที่สุดอาจจะเป็นแค่ 95% ถึง 99% แต่ทั้งหมดทั้งมวลลูกค้าต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยคิดถึงเราแล้วก็กลับมาซื้อเราครั้งแล้วครั้งอีกรู้สึกว่าเราภูมิใจตรงที่เราได้หยิบจับผ้าไหมแพรวาของผู้เฒ่าผู้แก่เราภูมิใจตรงที่เขาได้มีงานทำมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นจากไร่นาสู่ผ้าทออย่างเงี้ยค่ะเราภูมิใจตรงนี้มากกว่าถามว่าการขายเราภูมิใจไหมอันนั้นมันเป็นกำไรในการต่อยอดมากกว่าแต่ความภูมิใจคือเราภูมิใจตรงที่บ้านเรามีงานทำสำหรับผ้าไหมแพรวาของกาฬสินธุ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีความสวยงามแล้วก็มีความนิยมในการใช้แต่สามารถที่จะทำให้เป็นผ้าไหมที่ได้รับความนิยมสูงสุดไปทั่วทั้งประเทศได้ก็เพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมนะคะและทรงรับการทอผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพค่ะซึ่งก็ทำให้คนได้เห็นคุณค่าความงดงามของผ้าไหมแพรวาค่ะครับเมื่อก่อนผ้าไหมแพรวาหน้าจะแคบคุณผู้ชมไม่กว้างนิยมเอาเป็นสบายห่มเฉียงๆกันเท่านั้นแต่พอขยายหน้าผ้าให้กว้างมากขึ้นตัดเป็นผ้าถุงก็ได้เป็นเสื้อก็ได้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นเลยครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งอาหารการกินราคา 10-20 บาทกันบ้างนะคะวันนี้เรานำมาให้ได้ชม2เจ้าค่ะเจ้าหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของร้านก็ทำอาชีพเกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะแต่หลังจากที่เห็นว่าปัจจุบันมีการค้าขายข้าวแกงในราคาที่แพงขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาขายข้าวแกงในราคาถูกเพื่อหวังว่าจะให้เป็นทางเลือกสำหรับทุกๆคนค่ะของผมที่พะเยานะครับเมื่อก่อนก็ขายราคาปกติเหมือนกับร้านค้าทั่วไปแต่ว่า4เดือนนี้ที่หันมาตั้งใจว่าปรับราคาเหลือ10บาทพออยากจะช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนประกอบว่ายอดขายดีมากชาวบ้านชมว่าทั้งอร่อยแล้วก็ถูกด้วยครับ
จริงๆเปิดร้านขายข้าวแกงมานาน4ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมขายราคาตามปกติแต่ช่วงที่ราคาต้นทุนต่างๆมันปรับสูงขึ้นเลยตัดสินใจว่าจะหันมาขายราคาแค่10บาทพอครับลูกค้าชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ซื้ออาหารที่ราคาถูกลงนะครับแล้วก็ได้กินของอร่อยเหมือนเดิมด้วยแม้ว่ากำไรอาจจะไม่มากนะครับแต่สิ่งที่เขาหวังจะได้กลับมามากก็คือขอเป็นรอยยิ้มแล้วก็คำชมของลูกค้าแค่นี้ก็ดีใจแล้วร้านนี้เจ้าของร้านคือคุณเบญจวรรณนินสาคูอายุ35ปีครับอยู่ที่บริเวณถนนรอบเบียงประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเมนูที่ขายแต่ละวันคุณผู้ชมมี12อย่างนะครับลูกค้าเลือกได้ตามอัธยาศัยตามชอบเลยส่วนข้าวเปล่าก็ขายจานแรกคิด10บาทก่อนคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ายังไม่อิ่มอยากจะเติมข้าวอันนี้ไม่คิดราคาแล้วตักเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้เปิดร้านมาราคา10บาทแบบนี้4เดือนปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากลูกค้าเข้าร้านเยอะกว่าเดิมก็เลยทำให้พลอยมีกำไรเหลือเอาไว้บริหารต้นทุนแล้วก็จะได้ขายราคาถูกแบบนี้ต่อเนื่องได้ด้วยครับส่วนร้านข้าวแกงของนายปฐวีศิรพรบรพัฒน์วัย57ปีอยู่ที่หมู่3ตรงข้ามกับหมู่บ้านปรารถนาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นร้านอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพราะว่าขายราคากันเองมากๆค่ะคือถ้าหากว่านั่งกินอยู่ในร้านก็ขายจานละ10บาทเท่านั้นค่ะ10บาทเนี่ยก็จะมีข้าวแล้วก็ให้ราดแกงอยู่1อย่างแต่ถ้าหากว่าจะสั่งเป็น2อย่างก็จะคิดเพิ่มอย่างละ5ถึง10บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าจะซื้อกลับบ้านใส่ถุงนะคะก็จะตักแพงขึ้นมาเป็นถุงละ20บาทแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังพอไปกันได้นะคะไม่แพงมากค่ะ20บาทเนี่ยสามารถที่จะกินอิ่มกันได้2คนค่ะก่อนหน้านี้ปฐวีบอกว่าก็รับจ้างทำห่อหอยจ้อส่งขายตามร้านทั่วไปนะคะและพอเห็นว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านข้าวแกงหลายแห่งจำเป็นที่จะต้องปรับตัวขึ้นราคากันเพราะเหตุว่าต้นทุนการผลิตแพงขึ้นด้วยส่วนตัวเองก็เห็นว่าสามารถที่จะทำกับข้าวได้ก็เลยชักชวนคุณแม่แล้วก็น้องสาวมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำกับข้าวขายในราคา10บาทอย่างที่เห็นค่ะส่วนลูกค้าค่ะคุณผู้ชมคะก็มีหลากหลายทั้งคนรับจ้างทั่วไปรายได้น้อยรวมไปถึงข้าราชการทั่วไปก็เข้ามาอุดหนุนกันด้วยเพราะว่ามีความคุ้มค่าโดยบอกว่าสินค้าที่ทำออกมาเนี่ยจะต้องเน้นราคาที่เข้าถึงได้ราคาไม่แพงนอกจากนี้แล้วยังต้องสะอาดและคำนึงถึงรสชาติด้วยเพราะถ้าหากว่าถูกก็จริงสะอาดก็จริงแต่ถ้ารสชาติไม่ดีก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะครับเป็นเรื่องที่คุณต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่จะหันมาขายของราคาถูกๆในภาวะที่ต้นทุนมันราคาสูงขึ้นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าหลายรายเขาเก่งนะครับที่สามารถจัดการบริหารได้อันนี้ก็คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้ด้วยวันนี้ส่งท้ายกันด้วยบรรดาชาวบ้านพากันนำอุปกรณ์ไปจับปลานะครับที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นที่จังหวัดยะโสธรเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ำเริ่มลดลงไปมากแล้วก็ไหลแรงไหลเชี่ยวด้วยทำให้ปลามันตื่นน้ำนะครับพากันออกมาเล่นน้ำจำนวนมากชาวบ้านก็เลยจับปลาได้ง่ายมากขึ้นเห็นว่าบางคนขายได้นะครับวันนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 บาททีเดียวส่วนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบิ้งและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้